รายการ Beauty Bevel เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะว่าไปบรรดาอิสเซอรี่ของสาวๆเรานี่ก็เยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะโน่นนี่นั่นโอ้โหเยอะจริงๆแต่ของบางสิ่งบางอย่างจะไปซื้อทำไมล่ะคะมา DIY กันดีกว่าสนุกกว่าตั้งเยอะถ้าใครอยากพูดคุยหรือแชร์ทิปดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง facebook.com/beautybevel ค่ะสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha Fino พวกเรา Fino ยังไงกับ Finoอย่างที่เกริ่นกันไปนะคะว่าแอคเซสซอรี่ของสาวๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยจ้ะแต่จะให้ตามแฟชั่นเนี่ยออกใหม่ปุ๊บซื้อปั๊บเนี่ยก็อาจจะดูสิ้นเปลืองเกินไปนิดนึงเพราะฉะนั้นวันนี้เรามา DIY แอคเซสซอรี่กันดีกว่าประหยัดเวลาประหยัดตังค์ด้วยค่ะวันนี้แอคเซสซอรี่ที่เราจะพามาทำเนี่ยนั่นก็คือกิ๊บติดผมเก๋ๆค่ะจะต้องเตรียมอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่อุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกเลยคือตัวตกแต่งรูปดาวแบบนี้ค่ะจะทำเองหรือจะซื้อก็ได้นะคะผ้าสักหลาดสีที่เข้ากับดาวของเราหรือสีที่สาวๆชอบก็ได้ค่ะกิ๊บแบบป๊อกแป๊กกรรไกรและปืนกาววิธีทำก็เริ่มจากวางดาวของเราลงบนผ้าค่ะแล้ววาดเส้นรอบๆห่างจากดาวประมาณครึ่งเซนติเมตรจากนั้นก็ใช้กรรไกรตัดตามรอยที่วาดเอาไว้ค่ะทาบกิ๊บลงตรงกลางผ้าที่เราตัดแล้วลากเส้นทำเครื่องหมายตรงจุดที่อยู่ด้านในสุดเมื่อปากกิ๊บแยกออกใช้กรรไกรตัดเป็นรอยเล็กๆและสอดขากิ๊บด้านเล็กเข้าไปค่ะพลิกกลับมาอีกด้านใช้ปืนกาวยึดกิ๊บให้ติดกับผ้าและนำดาววิ่งวิ่งของเรามาทาบไว้ด้านบนค่ะแล้วก็ใช้กาวติดดาวลงไปกับผ้าเลยเท่านี้ก็เรียบร้อยจะให้เก๋ก็ต้องติดสัก2ถึง3ดวงนะคะลงทุนไม่เยอะแต่ว่าได้ผลงานเก๋ๆจากมือของเราเองและที่สำคัญนะคะไม่ซ้ำใครด้วยค่ะโอ้โหถ้าสมมติว่าเราจะแบบเอาไปทำขายอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าน่าจะทำให้เรารวยได้เลยนะรอเล่นค่ะทำไว้ใช้เองเก๋ๆดีกว่าค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Yamaha Fino พวกเรา Fino ยังไงก็ Fino ค่ะสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha Fino พวกเรา Fino ยังไงกับ Fino ถ้าใครอยากพูดคุยหรือแชร์ทิปดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง facebook.com/beautybevel ค่ะในช่วงปลายปีแบบนี้ค่ะโบเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนคงจะมีงานที่ยุ่งมากๆทำให้เนี่ยเราเกิดอาการอดหลับอดนอนหรือบางคนเนี่ยหนักๆเข้านะคะก็คือนอนไม่หลับเลยค่ะเครียดมากเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเบลมีเคล็ดไม่หลับมาฝากการเป็นการเลือกรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่ควรกินแล้วก็ไม่ควรกินมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มที่อาหารแนะนำให้ทานกันก่อนเลยค่ะก็มีอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตอย่างเช่นข้าวเหนียวหรือกล้วยช่วยให้หลับง่ายกินช่วงหัวค่ำจะทำให้นอนได้เร็วขึ้นค่ะ
อาหารที่อุดมด้วยวิตามิน B และ C วิตามิน B ช่วยให้สมองผ่อนคลายลดอาการนอนไม่หลับทำให้ประสาทตื่นตัวส่วนวิตามิน C ช่วยต้านความเหนื่อยล้าสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายค่ะอาหารเบาๆย่อยง่ายเช่นข้าวต้มโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้อุ่นๆเพราะการกินอาหารที่ย่อยยากทำให้กระเพาะอาหารทำงานหนักจนหลับไม่สนิทจะทำให้สุขภาพแย่ไปด้วยนะคะดื่มน้ำเรียกความสดชื่นการพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ร่างกายขาดน้ำเมื่อรู้ตัวว่าต้องอดนอนต้องรีบดื่มน้ำตุนไว้เยอะๆค่ะเพราะช่วยสร้างความสมดุลให้กับร่างกายและยังป้องกันอาการร้อนในได้อีกด้วยมาที่อาหารที่ไม่ควรทานกันบ้างค่ะของทอดของมันกระตุ้นให้เกิดการอักเสบได้ง่ายเมื่อเราอดนอนร่างกายจะมีเวลาซ่อมแซมอาการอักเสบไม่เพียงพอทำให้เมื่อตื่นเช้ามาจะเจ็บคอร้อนในและเป็นสิวค่ะอาหารเข้มจัดเพราะจะทำให้ร่างกายยิ่งขาดน้ำมากขึ้นแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้สมองมึนงงตื่นไม่ไหวและรู้สึกไม่สดชื่นในตอนเช้าค่ะยังไงสาวๆก็อย่าลืมดูแลสุขภาพในยามที่เราอดนอนนะคะแล้วการเลือกรับประทานอาหารเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะที่จะคืนความชุ่มชื่นกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงให้กับร่างกายให้เราพร้อมรับวันใหม่ด้วยความสดชื่นค่ะช่วง Talk About ถามมาตอบไปช่วง Talk About ในวันนี้ค่ะสาวๆถามมาว่าเป็นคนที่หางตาตกควรเลือกมาสคาร่าแบบไหนดีคะอยากจะบอกว่าสาวๆควรเลือกมาสคาร่าที่ช่วยเพิ่มความยาวให้กับขนตาค่ะและเวลาปัดเนี่ยนะคะก็เน้นขนตาบนเป็นพิเศษแล้วปัดช้อนเส้นขนตาขึ้นค่ะทำให้ขนตาเนี่ยยาวขึ้นมากกว่าเดิมความยาวของขนตาเนี่ยช่วยให้ตาของเราดูกลมโตมากขึ้นแค่นี้สาวๆก็จะดูตาโตสวยแล้วค่ะอย่ามัวแต่ทำงานหนักจนลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเพราะว่าถ้างานรุ่งแล้วก็สุขภาพแย่ต้องไปหาหมอบ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่เวิร์คค่ะเป็นห่วงจริงนะคะจาก Beauty People ค่ะส่วนนี้ต้องขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Yamaha Fino พวกเรา Fino ยังไงก็ Fino สถานที่สวยๆนวมินทร์ City Avenue ใครมีเทคนิคเกี่ยวกับความสวยความงามปัญหาที่อยากจะพูดคุย facebook.com/beautybebel หรือว่าทาง Twitter ก็ได้นะคะ Beauty People ตรงตัวเลยค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่เดิมช่อง8ขอให้สวยๆกันทุกคนเลยนะคะเพียง เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเราใช้กันทุกวันเลยค่ะนั่นก็คือเจ้ากระดาษทิชชู่นั่นเองค่ะ Loved you on a Monday Left you in the flight touchdown และกล่องใส่กระดาษทิชชู่เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นกันจนคุ้นตาที่มันเป็นกลมๆแล้วก็มีรูตรงกลางแต่วันนี้ค่ะเราจะมา DIY กล่องใส่กระดาษทิชชู่ให้มันแปลกตา